สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel เด่นทิงเกอร์นะครับผมวันนี้เรายังอยู่กับกีตาร์โปร่งจากทาคามิเนะกันอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีทรงที่ค่อนข้างแบบแปลกตานิดนึงนะฮะไซส์ค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นกีตาร์ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นวินเทจของบอดี้นะครับแล้วก็การตกแต่งที่เป็นแบบโมเดิร์นแบบนี้ก็จะมีความสวยงามที่ลงตัวแบบนี้นะครับผมตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Takamine GY93E นะครับผมก็จะเป็นทรงนิวยอร์กเกอร์แบบนี้นะครับตัวนี้ถูกส่งมาจากทางร้านนครหลวงการดนตรีนะครับผมนึกถึง Takamine นะฮะต้องไปที่ร้านนครหลวงการดนตรีนะครับร้านเขาใจดีมากๆนะฮะอยากจะลองรุ่นไหนตัวไหนนะครับลองนานแค่ไหนไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเพราะว่าร้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายทาคามิเนะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยด้วยนะฮะมีให้ทดลองเยอะมากๆหลากหลายรุ่นมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสเปคกันนะครับผมบอดี้เชฟนะครับอย่างที่บอกไปเป็นนิวยอร์กเกอร์นะครับแล้วก็มากับไม้หน้าที่จะเป็นสลิดสปรูซแบบนี้ครับมาถึงการตกแต่งของโรเซตนะครับทางด้านในสุดที่เป็นสีไม้นะฮะก็จะเป็นดาร์กวูดนะครับแล้วก็มีการล้อมรอบด้วยเส้นสีดำเล็กๆกับเส้นสีขาวครีมนะครับผมเป็นวงกลมซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ท็อปเพอร์ฟลิงก็เช่นเดียวกับโรเซตเลยนะฮะก็จะเป็นดาร์กวูดแล้วก็ตัดขอบด้วยเส้นสีดำกับสีขาวครีมนะครับมาถึงไบดิ้งครับตัวนี้จะให้มาเป็นไม้เมเปิลนะครับผมดูหรูหราแล้วก็ดูโมเดิร์นขึ้นนะครับจะล้อมรอบที่ตัวบอดี้แล้วก็ไปถึงคอแล้วก็เฮดสต็อกด้วยนะครับจะดูแบบสวยงามแบบนี้ด้วยไม้เมเปิลนะครับผมข้างตัวนี้มาเป็นแบล็ควอลนัทนะครับแล้วก็นี่ครับทางด้านหลังจะเป็นไม้3ชิ้นนะครับผมข้างๆ2ฝั่งจะเป็นแบล็ควอลนัทนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นควิลต์เมเปิลนะครับผมจะเป็นลายเมเปิลดูม้วนๆนุ่มนวลสวยงามแบบนี้นะครับผมฟินิชเป็นกลอสนะครับผมแล้วก็คอทำมาจากไม้มะฮอกกานีครับแล้วก็เคลือบเป็นเงาเช่นกันนะครับลูกบิดครับเป็นไดแคสสีทองนะครับผมดูหรูหราดูโมเดิร์นเลยนะครับแล้วก็ลูกบิดตัวเนี้ยตัวใบพัดเนี่ยให้มาเป็นพลาสติกสีดำนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ตัวนี้ให้มาเป็นไม้ลอเรลนะครับผมแล้วก็โพซิชันมาร์กเนี่ยให้มาเป็นแบบดอทนะครับผมวัสดุเป็นอะบาโลนนะครับที่เฟสที่7จะเป็นแบบ 2.12 ด้วยนะครับเป็น 2.2 ตำแหน่งนะครับ7กับ12แล้วก็เซดเดิลตัวนี้ก็เช่นเคยครับเป็นดับเบิลเซดเดิลนะครับผมตามแบบฉบับของทาคามิเนะเพื่ออินโทเนชันที่เที่ยงตรงแม่นยำนะครับผมแล้วก็เฮดสต็อกตัวนี้จะเป็นแบบหัวเป็นแบบเรียวนะครับไม่ได้เป็นแบบใหญ่นะครับก็จะดูแบบสวยงามสไตล์แบบญี่ปุ่นนิดนึงมีชื่อยี่ห้อทาคามิเนะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับตัวนี้มีภาคไฟฟ้ามาให้นะครับเป็นทาคามิเนะ TK40D นะครับมี EQ ให้ปรับ3แบนด์เบสกลางแหลมมีหนอบใหญ่เป็นหนอบของเกนนะครับเพิ่มลดความดังเบาแล้วก็มีจูเนอร์บิวอินมาให้ในตัวเป็นโครเมติกจูเนอร์นะครับใส่ฐาน9โวลต์แล้วก็มีอะไรให้ปรับเพิ่มเติมมาอีกนะฮะก็คือมีมิดคอนทัวร์นะครับมีการปรับย่านกลางอีกหนึ่งรูปแบบมาให้นะครับ EQ bypass นะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ก็คือ notch filter ครับเรากดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้หนอบตัวเนี้ยหมุนกวาดหลบย่านเสียงที่มันฟีดแบคเวลาเราออนสเตจนะครับผมโอเคเลยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวบอกราคากันก่อนนะฮะเจ้า GY93E ตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ 19,990 บาทแล้วก็มีกระเป๋าแถมไปด้วยเดี๋ยวอินเสิร์ตให้แล้วกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่านะฮะทั้งเสียงเปล่าแล้วก็เสียงไฟฟ้าจะเป็นยังไงลองฟังดูครับThank you.
องใช้ปิกดูบ้างนะครับตีคอร์ดดูนะครับนี้ลองฟังไฟฟ้ากันดูนะครับผมลองเสียงให้ฟังกันแล้วนะฮะสำหรับเจ้า GY93E ตัวนี้นะครับผมเราจะสังเกตเห็นตัวบอดี้ที่เป็นแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับเป็นแบบวินเทจแบบนี้นะครับโทนเสียงแน่นอนว่าด้วยทรงนี้เนี่ยย่านเสียงกลางเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ทุกคนได้ยินก็เด่นในเรื่องของย่านเสียงกลางนะฮะเสียงกลางเนี่ยนำมาเลยนะครับผมแล้วก็มีความใสความหวานของย่านเสียงไฮของทาคามิเนะที่เป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับแล้วในเรื่องของโลเนี่ยจากที่ผมสัมผัสตอนที่เล่นฟิงเกอร์สไตล์นะครับใช้นิ้วโป้งนะครับเป็นการเล่นเบสนะครับย่านโลถือว่าทำออกมาได้ดีเป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับเสียงโลมีความอุ้มมีความเป็นลูกดีนะครับแต่ถ้าเราใช้ปิกนะครับในการสตรัมมิ่งก็แน่นอนว่าความกังวานความใหญ่ของโลมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าบอดี้ที่มันไซส์ใหญ่ๆนะครับแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับผมในเอกลักษณ์ของเสียงในทรงต่างๆของกีตาร์นะครับผมแต่ในทรงนี้นะครับนิวยอร์กเกอร์แล้วก็ทำออกมาได้โลได้ขนาดนี้แล้วก็ความโดดเด่นในย่านกลางที่ค่อนข้างเคลียร์ชัดเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับด้วยความลงตัวก็ถือว่าลงตัวดีมากๆนะครับความวินเทจกับความโมเดิร์นทางด้านหลังนี่คือแบบสวยงามมากๆจริงๆด้วยไม้3ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วคอล่ะคอไซส์ตัวนี้เป็นไซส์ C shape แบบปกตินะครับผมเป็นไซส์ที่ผมเล่นประจำต้องบอกเลยว่าคอแบบนี้ผมคุ้นเคยมากๆนะครับตัวนี้แอคชั่นก็จูนมาให้แบบเล่นง่ายสบายมือตามสไตล์ของทาคามิเนะนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไป 19,990 บาทแถมกระเป๋านะครับผมสนใจไปสั่งซื้อแล้วก็ทดลองได้ที่ร้านนครหลวงการดนตรีนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะโอกาสน่าจะมีกีตาร์อะไรแจมๆสวยๆแบบนี้มาแนะนำก็ฝากติดตามด้วยกับ Channel The Finger นะครับท่านใดยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ